eShop วันนี้ครับเราอยู่ที่ฐานทัพเรือพังงาตอนนี้ในฐานทัพเรือแห่งนี้ครับมีสถานที่ที่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเราก็มาดูเจ้าเต่าทะเลตัวเล็กน้อยนี่เพื่อรอส่งกลับสู่ทะเลนะครับก็ได้ขยายพันธุ์ถ้าปล่อยไปตัวเล็กขนาดนี้ก็คงโดนแลกหมดเดือนเดียวครับอันนี้เดือนเดียวครับดูครับตัวเล็กนิดเดียวแล้วอันนู้นครับนี่ก็มี2เดือน2เดือนมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยนี่ส่วนมากเขาจะปล่อยกันกี่เดือนลูกปล่อยประมาณ 3-4 เดือนมั้งให้เขาโตก่อนแล้วก็ตอนนี้ไม่มีให้ปล่อยนะครับเต่าครับเพราะว่าหลายคนก็อยากจะมาเที่ยวเนาะแล้วก็มาปล่อยเต่ากันปล่อยจนหมดครับเต่าโตไม่ทันก็เลยไม่ได้ปล่อยเต่าโอเคนะเหลือแค่นี้มันเหลือแค่นี้ครับคนมันปล่อยหมดไงคนปล่อยไปหมดแล้วอันนี้ตัวใหญ่อันนี้จับมันขึ้นไม่ได้มันกัดไม่ได้ใจทาโลชั่นกันมาเปล่าถ้าทาโลชั่นต้องล้างโอ้โหเวลามาที่นี่ครับห้ามถ้าใครทาโลชั่นมาครับก็ให้ล้างมือก่อนนะครับเพราะว่าตัวเขามีประสาทสัมผัสโอ้โหตัวนี้ตัวเลอะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูครับสักพักหนึ่งแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้ครับสำหรับในทริปนี้ครับก็สนุกสนานนะครับได้หลายที่ได้ทั้งดูศึกษาธรรมชาติได้ดูเต่าทะเลได้ไปเที่ยวในที่ที่โอ้โหในที่ที่ผมเองยังไม่เคยมานะครับก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราผมขอชัวกูตัวดูเต่าอ่ะกูไม่เคยเห็นว่าเงียบงับมือไหมใช่ครับมันไม่งับมือมันจะงับเต่าที่นี่ครับเต่าที่นี่กินแตงกวามีไหมในทะเลถามว่ามีไหมไม่มีเราไม่ให้เต่ากินแตงกวากันหัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวเล็กครับเดี๋ยวค่อยไม่ให้ตัวใหญ่นะให้ตัวเล็กก่อนเนี่ยนิ่มๆไม่เห็นกินเลยเดี๋ยวใจเย็นมาเอ้ยใจเย็นด้วยถามว่าทะเลนะครับไม่มีแตงกวาให้กินแล้วมันกินอะไรผมคาดว่ามันคงกินสาหร่ายแต่มันคงติดใจรสชาติของแตงกวาไปแล้วครับมันอยู่เต็มเลยเหมือนเราให้อาหารปลาทองเอาครับเอาครับเดี๋ยวไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้ที่โอ้ยใจเย็นใจเย็นโหสไลด์มาเลยครับสไลด์ขึ้นมาเลยโอ้ยเต็มเลยอ่ะเราไปดูตัวใหญ่กันว่าแต่ตัวใหญ่เราคงให้กับมือไม่ได้ต้องแม่งกัดประมาณอย่างนี้มันจะไหวไหมเหรอเรียกก่อนไปตรงนู้นเลยมันกินได้แน่นะเว้ยมาแล้วนั่งไงตัวให้ตัวไหนอ่ะให้ตัวเนี้ยเหรอเนี่ยโยนอย่างเงี้ยไม่เห็นกินเลยอุ้ยนั่งไงเสียงสนั่นเลยเต่ากินแตงกวาว่ะมันกินใหญ่เลยเยอะมันเยอะมันยื้อหน่อยดิฮะเนี่ยเนี่ยฮะมันยื้อดิไม่ไม่เอามันถ้าเท่านิ้วหย่อนไปตอนนี้ครับมันแหลกนิ้วมันแหลกนิ้วเอ้ามองไม่เห็นเหรอของน้ำปลาแค่นั้นน่ะอ๋อถูกแล้วยัง
บลงแล้วครับกับเส้นทางแรกของคาราวานอิซูซูสัญจรครับเส้นทางที่1ครับตรังพังงาต้องขอขอบคุณตรีเพชรอิซูซูเซลครับที่พาเราและลูกค้าของตรีเพชรมาท่องเที่ยวกันกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับมีอีกหลายเส้นทางต้องคอยติดตามครับและคืนนี้อย่าลืมครับพบกับปาร์ตี้สนุกสนานแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ